สวัสดีครับผม IT Support จากด้าหัวไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Easy4IP นะครับผมโอเคนะครับตัวแอปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สามารถพิมพ์ใน App Store หรือ Play Store ได้เลยนะครับว่า Easy4IP นะครับก็จะขึ้นแอปเป็นตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อโหลดเสร็จแล้วก็กดเข้าไปในแอปเลยครับหน้าตาแอปก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาสมัครเข้าใช้งานเลยนะครับให้เรามาที่ตัวนี้นะครับเซตอัพตัวนี้กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลือกเป็นภาษาไทยจากนั้นกด next ครับผมจากนใส่อีเมลไปเลยนะครับอีเมลที่เป็นของเรานะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่อีเมลสักครู่นึงนะครับอ่าโอเคครับหลังจากที่ใส่อีเมลและพาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันตรงนี้นะครับ อันนี้ผมกดเข้าไปโดนนะครับก็กดยืนยันตรงนี้จากนั้นนะครับก็กดตรงนี้ครับผมขอภัยครับจากนั้นนะครับมันจะส่งพาสเวิร์ดยืนยันนะครับหรือรหัสยืนยันในอีเมลที่เราใส่ไปนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปเอารหัสกันเลยนะครับนี่นะครับรหัสก็จะเป็นตัวนี้นะครับในอีเมลก็กดเข้าไปครับ จากนั้นนะครับรหัสจะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับ793135นะครับก็ใส่ไปตร่งนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กดโอเคครับผมก็รอสักครู่นึงครับจากนั้นนะครับมันก็จะล็อกอินอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับก็จะสามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน o เอ้ยขอภัยครับ easy4ip ได้แล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานมันได้แล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอดีๆมาแนะนำกันอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ